วันนี้เรามีเมนูเนื้ออบพริกไทยดำมาฝากค่ะขั้นแรกหมักเนื้อวัวติดมันกับซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำราโลโบและรากผักชีกระเทียมที่โขลกไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณ 15-30 นาทีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อวัวที่หมักไว้ลงผัดพอสุกเติมน้ำเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนเนื้อสุกนุ่มและน้ำงวดลงปิดไฟค่ะตักเนื้ออบพริกไทยดำใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเนื้ออบพริกไทยดำเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้